มาปิดท้ายกันที่เรื่องของพิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซที่กรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะล่าสุดนี้ได้นำเอาหุ่นขี้ผึ้งของราชวงศ์อังกฤษมาปรับเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าให้เป็นชุดไหมพรมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้คนตระหนักกันถึงเรื่องการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกันให้มากขึ้นค่ะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซได้ตกแต่งหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ด้วยชุดไหมพรมสีเขียวแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ซึ่งมีรูปของสุนัขพันธุ์คอร์กี้อยู่ที่ด้านหน้าพร้อมกับนำหุ่นขี้ผึ้งของเจ้าชายวิลเลียมและก็เจ้าหญิงแคทเธอรีนมาสวมใส่ชุดไหมพรมที่มีขนาดใหญ่ตัวเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยสร้างความรับรู้เรื่องการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสจัมเปอร์เดย์ของทางมูลนิธิ Save the Children ในวันที่16ธันวาคมนี้และก็จะมีการจัดแสดงผลงานนี้ไปตลอดทั้งเดือนด้วยค่ะซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ Save the Children ชื่อว่าเฮเลนาวิลเชียเธอบอกว่าชาวอังกฤษทุกคนรวมแล้วแต่รักราชวงศ์อังกฤษและรักสุนัขพันธุ์คอร์กี้ทางมูลนิธิก็เลยมองว่าการนำเอาหุ่นขี้ผึ้งของราชวงศ์อังกฤษมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนี้น่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะคริสต์มาสจัมเปอร์เดย์นี่เป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิเขากำหนดขึ้นมานะคะว่าให้ทุกๆคนจัดปาร์ตี้แล้วในงานปาร์ตี้นี้ก็ให้สวมใส่ชุดไหมพรมหลังจากนั้นทุกคนที่เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้ก็ให้เรียรายเงินคนละ1 ปอนด์นะคะส่งให้กับทางมูลนิธิเพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อไปค่ะ